โอเคพร้อม5 4ให้กูได้โลกีก่อนนะเล่นคอร์ดแล้วนะฮะเล่นคอร์ดแล้วเหรอเอออะไรวะเอาเร็วเลยรอมันเดี๋ยวก็จะมีอันนี้อยู่ในคลิปกูไม่ทันออกเลยขาดเดี๋ยวจะเย็นเย็นถ้าทุกคนกำลังดูว่ากำลังรออะไรรอยิ้มเล่นมาเวลฟิวเจอร์ไฟท์นะครับรอให้ตามไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวลาสติกบอยนี่คือกิวเลยแหมนั่งกดอยู่นี่ใช่มีคนมีหัวกิวกูก็จะไม่กระชับด้วยให้พวกมึงรู้เลยว่ากูรอนานขนาดไหนมันไม่ได้สักทีเนี่ยไอ้เหี้ยคือเอาได้แล้วโอเคได้เปิดแล้วนั่นแหละเห็นไหมโพสด่าได้นะครับถ้าใครบอกว่ารอนานเกินไปแล้วเฮียจะ1นาทีแล้วอะไรเงี้ยเอามาโอเค5 4 3 2ไอ้เฮียตัวแบบมันเฮียมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับเป็นรายการที่ยังไงหนังรีวิวเป็นรายการยังไงอธิบายดิคนยังสมมติคนยังไม่เคยดูบังเอิญหลงมาใช่ไหมหลงมาเปิดเจอหน้าไอ้สามตัวนี้แม่งเล็บลิ้นปิ้นตาอยู่ตรงหน้าผมเป็นรายการรีวิวหนังนะครับผมหยาบคายแบบซ่าซ่านเผ็ดมากซ่าซ่านประเด็นคือมันจะมีคนดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอย่างนี้ปะปนกันไปวันดีคืนดีก็จะมีคนมาด่าประจำทำไมเฮียนี่ไม่ดูเอาไอ้สัตว์วันดีคืนดีก็จะมีคนมาด่าว่าด่ากูทำไมล่ะใช่ไอ้เฮียทำไมไม่ชอบกูแล้วจำเป็นต้องด่าเหรอทำไมล่ะไอ้คุยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกตัวนิดนึงคือว่าช่วงนี้หนักไม่ว่างเราติดเรียนด้วยก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ดูมานะวันนี้รีวิวเรื่องส้มพักเสียนใช่เหรอใช่เหรอก็เสียงก็พี่หมาพูดเงี้ยส้มพักเสียนส้มพักเสียนจังหวัดไหนกันวะไม่รู้จังหวัดไม่รู้เป็นภาษาอีสานอ่ะมันประมาณส้มพักเสียนอย่างเงี้ยตอนกูไปบอกกูเขินนะขอเรื่องส้มพักเสียนกูอายอ่ะเขินนะชอบตั้งชื่ออย่างงี้จังเลยความรู้สึกขอก่อนเลยเสียใจมากจริงมึงได้ดูแล้วไม่ได้ดูไม่ใช่เหรอเสียใจที่ไม่ได้ดูอ๋อได้ๆครับครับเดี๋ยวยิ้มก่อนเดี๋ยวนี่ไม่ขนาดจะไม่ได้ดูมันยังมีอะไรพูดแต่ว่าได้ดูเทรลเลอร์ป่ะล่ะดูเทรลเลอร์บอกสารภาพเลยว่าน่าดูจริงเหรอดูเพราะว่าเป็นคนชอบหนังไทยอยู่แล้ววันนี้การหน้าเหลี่ยมก็ดูวาไรตี้ผีฉลุยหนังผีน่าดูชอบไปดูอ๋อชอบพี่มัมชอบพี่มัมชอบดูหนังไทยอยู่แล้วแต่ไม่ว่างจริงเนี่ยเหตุผลจะสังเกตได้ว่าน้องพีเป็นนักศึกษาอยู่มึงเตรียมตัวได้เลยไอ้พวกที่จบมาแล้วเนี่ยจะว่างไปดูหนังสังเกตได้ไหมไม่มีงานไม่มีเฮียอะไรทำไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นชีวิตแม่งว่างพอยังเรียนยังมีภารกิจไงยังรู้จักคำว่าไม่ว่างพวกกูว่างจนชินเลยอ่ะนั่งเล่นไข่เลยตอนนี้เอางี้ละกันไม่อยากว่าผมรู้สึกว่าไม่อยากว่ามันเป็นเรื่องแรกของเขาผมจะรู้สึกมันยังพัฒนาได้มากกว่านี้ละกันอ่ะโอเคสำหรับพี่คือเขาต้องการจะทำหนังรอมคอมนะแบบโรแมนติกคอมเมดี้เอาง่ายๆมันคือละครที่ถ่าง2ชั่วโมงแล้วก็ฉายโรงไม่ได้ว่าหนังไทยมันผิดแต่ว่ามันยังต้องปรับอีกโอเคอ่ะไปฟังเรื่องสั้นกันจากใครครับเนี่ยไปฟังเรื่องสั้นกันกูแต่ตัดหัวแน่เรื่องราวอลวนอลเวงถอดกางเกงเห็นอะไรเฮ้มันเกี่ยวกันเนี่ยเมื่อเซียนรักส้มแต่ส้มรักจักรพันธ์พักจึงรักเซียนที่เซียนไม่รักพักยังไม่พอยังมีสายใจที่รักบรรจงที่บรรจงไม่เคยใส่ใจสายใจกับพระอะไรที่หนังเหนียวได้ขนาดนี้ในเซียนผักส้มเอ๊ะส้มผักเซียนเอ๊ะเซียนส้มส้มอ๋อส้มผักเซียนเซียนเอ๊ะอะไรนั่นแหละเฮ้อเป็นไงเมื่อกี้ดีโคตรสุดยอดไปเลยต้องพูดว่าดีกว่าที่เคยเป็นไอ้ยาเป็นเนื้อเรื่อง3คนนั่นแหละส้มผักเซียนพระเอกก็เซียนโตโน่มันเย็บงั้นไม่ใช่เซียนแบบนั้นเซียนกันนั่นมันเงียบเออเซียนเขาก็ใช้ได้เซียนบ้านเราใช้เหมือนกันก็คือ3คนนี้ก็เหมือนรักสามเศร้าครับจริงๆแล้วโตโน่ก็เป็นแฟนกับส้มก็คือเซียนกับส้มเป็นแฟนกันแฟนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็มีพักเนี่ยแบบมองเซียนตลอดเวลาคือน้องเขาชอบเซียนมานานแล้วแต่ว่าเซียนก็ไม่เคยมองเชื่อไหมเวลาพูดประโยคเหล่านี้กูเขินอ่ะน้องเขาเซียนมานานแล้วชอบเซียนน้องเขาชอบเซียนถ้ามึงบอกว่าน้องเขาขี้เซียนใช่เลยอ่ะก็คือส้มเนี่ยก็ต้องไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยห่างไกลกับตัวเซียนครับก็เหลือแค่เซียนกับพักที่คอยดูแลซึ่งกันและกันในวันที่ส้มไม่อยู่ไอ้ยามันเป็นลอมคอมที่แบบชัดเจนโคตรว่ามันต้องได้กันอ่ะไอ้พักกับไอ้เซียนอ่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เซียนพยายามติดต่อไปหาส้มส้มก็ไม่ไลน์กลับไม่อ่านไลน์ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยสุดท้ายก็มาพบว่า
ส้มเนี่ยมีผัวใหม่ง่ายๆนั่นเลยพอจัดละครเลยเออก็ปล่อยให้เซียนมันแบบช้ำใจระหว่างนั้นน่ะเซียนก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อบรรจงบรรจงเนี่ยเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งที่แบบขี้เมามันมีเรื่องราวของไอ้กลุ่มพวกนี้ด้วยตั้งแต่เด็กไอ้พวกนี้มันรู้จักกันมาเหมือนเป็นเด็กของเด็กวัดอ่ะเด็กวัดของพระอาจารย์ก็อะไรพี่หม่ำอ่ะพี่หม่ำพระอาจารย์พี่หม่ำอ่ะจำชื่อได้จะเอาว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับพี่หม่ำตรงที่ว่าไอ้บรรจงเนี่ยก็พี่หม่ำจะคอยไปช่วยบรรจงตลอดเวลาที่แบบบรรจงมันไปเกเรเกเรรับแทงบอลมั่งวิ่งหวยโพยหวยกินเหล้าเมายามีหมดจับไงเออถูกจับถูกจับปุ๊บพี่หม่ำก็ต้องไปประกันออกมาเนี่ยก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณเนี้ยระหว่างนี้ก็มีตลกพี่หม่ำไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยแล้วก็บิณฑบาตแล้วก็เดินแวะไปเจอทีมพันธมิตรให้ยืนให้ทีมพันธมิตรภาคอยู่เออมียืนให้พันธมิตรแบบแซวอ่ะเออขวาหันซ้ายหันจริงๆเรื่องของส้มกับพระกับเซียน3คนเนี่ยมันนิดเดียวเองช่วงระหว่างเนี่ยพอได้ผมใหม่ปุ๊บเซียนจะมีอารมณ์แค่เจ็บปวดเออเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดร้องเพลงมันมีแค่นี้แล้วเขาทำยังไงให้หนังมันยาวรู้ไหมหยอดตัวความรักของตัวเพื่อนมั่งหยอดพี่แจ๊สมาเล่นมุกบ้างไปทางฝั่งของพี่หม่ำแล้วกันมุกของพี่หม่ำมีอย่างเดียวก็คือมีคนพยายามขอหวยแกแล้วพี่หม่ำไม่เคยให้ชาวบ้านตีความเอาเองตีความเองหมดเลยหรือบาทอย่างนี้อ้าวไอ้เหี้ยพี่หม่ำตี3-3นี่วะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นถูกตลอดเลยนะถูกตลอดเช็ดเจอเจ้ามือหวยเนี่ยแบบล่มจมอะล่มจมจะเก็บแกจะฆ่าพักมัมสุดท้ายฆ่าไม่ได้จบจบเลยเส้นเรื่องพี่มัมอะเออจริงๆแล้วเส้นเรื่องของพี่มัมอะแทบไม่เกี่ยวกับตัวเซียนนะมันเล่าฆ่าเวลาเออมันเหมือนเล่าฆ่าเวลาฆ่าเวลาเซียนเคยเป็นลูกศิษย์พี่มัมแค่นั้นเลยแทบจะไม่ได้คุยกับพี่มัมได้ซ้ำไปไอ้นี่ยังเป็นเหมือนลูกศิษย์ไอ้จงอะไอ้บรรจงบรรจงนี่เหมือนนิกฟิวรี่ตัวเชื่อมระหว่างพี่มัมกับไอเซียนจักรวาลสองปักเสียงสองเนี่ยจักรวาลคือถ้าขาดตัวละครบรรจงไปนี่พี่หม่ำแทบไม่ต้องมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ใช่ผมชอบนิดนึงนะไอตัวเส้นเรื่องบรรจงมันอารมณ์แบบประมาณว่าเมาไงเมาจนเมียไม่ไหวพ่อต้องมาเก็บของไปอะไรนี่กินเหล้าทุกวันเงินก็ไม่เก็บไอ้เหี้ยแม่งชีวิตแหลกเลี้ยวมากบรรจงก็เลยแบบเริ่มคิดได้เพราะโดนด่าไงโดนด่าก็เลยกลับใจแต่หนังเรื่องนี้อย่างนึงคือน้องเอ็มเขาวางปมอะไรได้ไม่นานพอวางปุ๊บมันคลายเลยสังเกตดูว่าเหมือนกับปมของตัวขี้เมาเนี่ยพอโดนด่าครั้งเดียวมันพลิกเลยแต่เป็นคนดีเลยนี่แบบแม่แบบแต่งตัวสะอาดใส่ใจแม่นั่งรีดผ้าเลยนี่แบบแม่เก่งเลยอ่ะคือเราต้องเห็นการเดินทางตัวละครเหมือนกับตอนส้มมาแหละอยู่ดีมีผัวใหม่มันก็เหมือนกับข้ามๆอะไรไปเราจะรู้สึกว่าอะไรวะมีผัวใหม่แล้วมันจะเหมือนกับซีนเฉยๆไงมันเลยไม่มีความต่อเนื่องไงตรงนี้มันเลยค่อนข้างจะสเปะสปะนะสำหรับพี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไอ้บรรจงมันยังมีอาชีพถูกไหมรับสักอบรีดเอาง่ายๆบ้านมันอ่ะพอกลับมาดูจริงๆไอ้ตัวเซียนแม่งไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนะเว้ยแม่งนั่งยำผักอย่างเดียวนั่งขยำผักอย่างเดียวอ่ะเซียนนั่นน่ะถ้าใครถามว่าส้มผักเซียนคืออะไรไอ้ที่มันยำงั้นนั่นแหละนั่นแหละคือส้มผักเซียนใช่คือตัวเซียนจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยลองกลับมาดูจริงๆแม่ไอ้เซียนนี่นั่งเพ้อแต่ผู้หญิงอย่างเดียวบางทีเราดูตลกจนลืมคิดเลยว่าตัวละครพวกนี้มันจะดูไร้ค่ามากถ้าเรากลับมาดูจริงไอ้เหี้ยผู้ชายคนนี้แม่งไอ้เหี้ยวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรไม่ทำเหี้ยเลยนั่งอ่านไลน์อย่างเดียวนั่งอะไรอย่างเดียวแล้วส้มอีกอย่างนึงมันแทบจะไม่มีอีโมชั่นเหี้ยอะไรเลยแข็งแข็งทื่อแบบว่าเลิกก็คือแบบหน้านิ่งๆอย่างเดียวจะมาคุยกับไอ้เซียนก็หน้านิ่งๆเขาก็ยังแสดงไม่ดีไม่รู้นะคืออาจจะไม่มีบทให้หรือเปล่าอารมณ์เหมือนบทฟันโหวงมากเลยคือทุกครั้งที่มาเจอกับเซียนควรจะมีปฏิกิริยาเรียกชั่นอะไรสักอย่างไหมแต่เราจะเห็นเลยว่าส้มเหมือนกับเฉยๆมันกูไม่ผิดอะไรทั้งที่แบบว่ามึงเป็นแฟนกันนะแต่มึงมันมีผัวใหม่นะแล้วท้องด้วยนะเหี้ยก็ยังไม่ขอโทษด้วยซ้ำแต่มึงก็แปลกๆช่วงระหว่างเนี้ยระหว่างที่เซียนมันแบบว่าเจ็บปวดรวดร้าวส้มแม่งไปมีคนอื่นบักจะมีการร้องเพลงพี่กำลังจะบอกว่าไอ้เหี้ยคือเหมือนเรื่องอ่ะมันดำเนินมาสักพักพอเขาไม่รู้จะทำไงปั๊บเอา MV มาวางแล้วแม่งเดินร้องเพลงงั้นอ่ะแล้วที่รำคาญที่สุดคือมันจะมีตอนที่เอาโลโซก๊อปปี้อ่ะแล้วมีพิทิกด้วยพิทิกกระป๋องมีน้าแอดด้วยมีพี่ตุลไหมถ้าพูดมาขนาดนี้ไม่มีพี่ตุลมีน้าแอดตัวจริงแอดมีพิทิกตัวจริงอ๋อตัวจริงหมดเลยเออแต่กูเชื่อว่าไอ้ซีนนั้นอ่ะน่าจะในกรุงเทพเห็นในตัวอย่างมีแบบนายแอดเออนั่นแหละมีแค่ผมมาแบบ2วิได้นะแอดแล้วตอนนี้คือตากล้องมันขึ้นเซรี่แคมแล้วนะแล้วไม่วนอยู่งั้นนะไม่หมุนหัวไงเซรี่แคมเออไอ้เหี้ยไม่เวียนหัวใช่วิธีหมุน
เป็นลองเทคนะพูดแล้วนึกภาพตอนขายงานเดี๋ยวซีนี้จะเป็นลองเทคเลยโอ้ยลองเทคแม่งโชว์ของแล้วได้โชว์ของแน่มีคิวมีเคิลไอ้เหี้ยปล่อยคนแน่นอนอ่ะพอมานั่งดูไอ้เหี้ยมูนหมุนไอ้เหี้ยกูว่าคนใส่เวสเซดี้อ่ะถ้าใครเห็นเบื้องหลังใครเวสเซดี้นั่นน่ะคือตัวนั้นกูว่าอ้วก4รอบกูอย่างนี้อย่างนึงคือไอ้ช่วงหมุนน่ะพี่เสกแม่งอยู่ข้างหลังแล้วกูพี่เสกบอกว่าไอ้เหี้ยแต่มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ไม่ให้กูดูเหมือนมึงเหมือนมึงนั่งชิงช้าสวรรค์อะหมุนแล้วเจอคนจะเฮ้ยใช่ป่าวะเฮ้ยไอ้ต้นป่าวะเฮ้ยแม่งไอ้ต้นป่าวะเฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยไอ้ต้นป่าวะช่วงระหว่างที่ไอ้เสี้ยนมันเจ็บปวดร้องเพลงอะไรพวกนี้นะก็จะมีพักนี่แหละคอยมาแบบว่ามันขอมานั่งเป็นแฟนด้วยได้ไหมเมาปิ้งกลับบ้านก็คอยเช็ดตัวให้อะไรคนดีนะในโรงพี่มีหัวล้อนะหัวล้อปลาปลายตามมุกแบบเห็นหน้าพี่หม่ำทีต่อมุกก็ในโรงกูเนี่ยข้างๆน้องผู้หญิงแบบน่าจะแบบเด็กมัธยมเลยขำจุดแรงเลยล่ะขำตั้งแต่นึ่งนั่งๆมันเป็นนั่งๆก่อนเข้าหนังอ่ะมันจะมีโฆษณาที่แบบปิดโทรศัพท์ในโรงหนังอะไรเงี้ยไอ้ที่มันขำตั้งแต่นั้นแล้วโอ้ยน้องมึงบอกว่าขำโอ้ยตั้งแต่นั้นแล้วแล้วมึงคิดว่าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องถามน้องเขาว่าไปจัดมากี่หลุมแล้วคือแบบกิ้งในเรื่องใจในเรื่องกินเหลืองกินในเหลืองมันจะมีพี่หม่ำเดินสะดุดคุณโอ้โหพูดพอดีพอดีเช่นเรื่องพี่หม่ำมีนิดนึงมันจะมีพวกมาเฟียมาไล่อะไรอย่างนี้เอามีดมาฟันไม่เข้าเพราะว่าแกกำลังอาบน้ำอาบน้ำอยู่แล้วเอาเหล็กกั้นไว้ไงมันโดนเหล็กมีคนอะไรเป็นแม่งพระนี้ฟันแทงไม่เข้าเส้นเรื่องพี่หม่ำก็คือบังเอิญไปหมดเลยมันจะมีตัวไอ้คนรวยมันตามจีบพระมันจะมีท่าเดินของมันอยู่ท่าเดินเป็นกอริลล่าเหรอไม่ใช่นึกภาพที่โกต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบมุกของมันรันนิ่งโจ๊กกับมันก็คือมันจะเดินอย่างนี้ทั้งเรื่องไอ้น้องเชนี่ที่นั่งข้างกูอยู่ไม่รู้อยู่ไงอยู่มันเดินโอ้มาสิบตอนมันก็มันโผล่มาเยอะมากเริ่มจะปล่อยหนังเขาจะปล่อยให้มันเดินอ่ะนึกออกไหมเดินไปขึ้นรถอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลานิดนึงก็เดินอะไรเงี้ยอยู่โอ้ยตลอดอะไรเงี้ยกูไม่อยากโทษเขาคือกูเข้าใจโอเคเก็บทุกดอกเลยคือเอาเป็นว่าครั้งแรกผมตลกอยู่แต่คือมึงเล่นประมาณแบบ7-8รอบอ่ะน้องคนนี้เป็นคนเดียวที่กูว่าใช้ค่าตั๋วคุ้มที่สุดแล้วมึงเอนจอยเกินค่าตั๋วมากอ่ะนั่นแหละก็ไม่มีใครโทษอ่ะมันเด็กมันหัวล้อมันมีข้อเสียอย่างนึงคือเส้นเรื่องพวกนี้มันมีความสเปะสปะในการเล่ามากตัดไปตัดมาเยอะมากแบบอยู่ดีไปเล่าเสี้ยนเล่าเสี้ยนปุ๊บอยู่ดีไปเล่าบรรจงเล่าบรรจงปุ๊บเดี๋ยวข้ามไปที่หม่ำข้ามพี่หม่ำปุ๊บอยู่ดีมีแจ๊ดด้วยมีแจ๊ดด้วยเล่ามุกของพี่แจ๊ดหน่อยครับแจ๊ดเหมือนเป็นวัดที่อยู่ข้างๆวัดพี่หม่ำพี่หม่ำเจอความบังเอิญจำได้ไหมถูกหวยคนมาทำบุญทุกปีสังฆทานแน่นเอียดวัดพี่แจ๊ดไม่มีเลยหมาหอนเลยล้างคนไม่มีเพราะว่าตลกได้ตลกนี่ไงได้ตลกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพระทั้งวัดอ่ะเป็นแก๊งเดียวกับเอ็ดดี้ผีน่ารักเอ็ดดี้ผีน่ารักอ่ะเห็นไหมได้หัวเราะมาจากมือหนึ่งคนมึงลองนึกสภาพว่าแบบจะกินฉันเที่ยงอ่ะยันแม่เอ็ดดี้หมดเลยแล้วพี่เอ็ดดี้เหลือ7-8คนอ่ะแล้วก็เหลือพี่แจ๊คคนเดียวพี่แจ๊คแกก็จะอารมณ์ประมาณว่าไอ้เหี้ยวัดกูนี่ศพเยอะกว่าพระเลยอยากจะคุยกับพี่หม่ำเลยคลิปนี้แชร์ให้ถึงพี่หม่ำด้วยบอกว่าพี่กำลังเจาะกลุ่มคนประเภทนี้ใช่ไหมผมเข้าใจพี่แล้วว่าพี่กำลังเจาะกลุ่มคนอย่างนี้อยู่ไม่เพิ่งจะสัมผัสได้แต่กูเข้าใจอย่างนึงคือพี่แจ๊ดแกจะส่งมุกเก่งอยู่พี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันโอเคอย่างนึงพอไปจับหน้าอย่างตลกอ่ะจับหน้าตลกอ่ะอย่างพี่หม่ำพี่แจ๊ดอะไรเงี้ยมันจะได้ฮาอยู่ถูกต้องตอนที่พันธมิตรภาคพี่ก็ยิ้มๆนะเอาแล้วฝั่งแดงฝั่งขวาเรามาเจอกันฝั่งนี้ฝั่งแดงเออข้ามัดยังไงภาคกันพันธมิตรก็จะยิ้มๆอยู่ช่วงนึงเดี๋ยวตลกทีนึงคือก่อนที่จะไปเล่น MV ที่มีพี่หม่ำพี่ซงพี่เสกโลโซเงี้ยเซียนให้บรรจงขับมอเตอร์ไซค์ไปกูก็ว่าเอ้ยมันจะมีซีนว่าเหมือนละครไงพังงานแต่งละครอ่ะเดินเข้าไปแล้วก็ไปเรียกชื่อส้มแล้วก็ส้มเดินมาเลยเดินมาเลยเนี่ย
อันนี้ให้กูคำไว้อะไรแล้วคราวนี้จะบอกอย่างนึงคือผมอยากพูดถึงความสเปกสปะมันค่อนข้างจะมีการตัดไปตัดมาที่แบบว่าหลายเส้นเรื่องมากเรื่องนี้ยิ่งกว่าซีวีวอลอีกไอ้เหี้ยเรื่องนี้มันมีเส้นเรื่องของอะไรบรรจงเส้นเรื่องของพี่มัมเส้นเรื่องของไอ้เซียนเส้นเรื่องของพักอะไรเงี้ยมีอยู่ที่ตัดไปพ่อแม่ของพักที่ร้านทองอะไรนี้กูก็งงอยู่พ่อใครว่าแม่ใครว่านั่นแหละก็คือถ้าเป็นไปได้ตัวเอกเรามีแล้วนี่เขาจะเรียกว่าโปรทาโกนิสก็คือตัวเอกของเราเป็นตัวเดินเรื่องจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาดูอีกทีเนี่ยเซียนแม่งอยู่ที่เดิมเลยนะเซียนไม่นั่งร้องไห้ไม่คือไม่ได้ทำอะไรอ่ะนึกออกไหมก็ไปร้องเพลงไปอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าเส้นเรื่องเยอะไปนะสำหรับหนังแบบนี้แต่ด้วยความที่เขานำเสนอแบบตลกคนดูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็ดูแบบอ๋อมันก็ซีนตลก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 แล้วอีกอย่างนึงทุกครั้งที่เขาจะพยายามดราม่าเนี่ยร้องไห้หรือเหี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเป็นลอมคอมแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่ามันต้องมีคอมเมดี้แต่ว่าเราอยากจะกลั่นความรู้สึกของคนดูให้แบบเขาอินตามเราอย่าเอามุกมาตบตอนท้ายเหมือนกับบางทีแม่ของเซียนมักจะเข้ามาแบบว่าเป็นเหมือนกับคนแบบให้ความคิดให้อะไรเลยให้คำพูดอะไรเงี้ยให้กำลังใจเงี้ยเตือนสติอะไรเงี้ยแต่เตือนสติแล้วอย่าไปตบด้วยมุกบางทีมุกมันไม่ขำด้วยแบบมันสอนสอนเสร็จปั๊บมัดแม่ซีรีส์อะไรแม่ครับแม่ซีรีส์อะไรเงี้ยมาเล่นมุกอ่ะคืออย่าไปเล่นอะไรอย่างนี้บางทีอ่ะมันไม่ได้ตลกอ่ะคือมันมาแบบจริงจังละมันมาจริงจังแล้วจริงๆปล่อยให้จบซีนี้ไปแล้วค่อยเป็นเริ่มมุกใหม่ก็ได้จริงแล้วอ่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เซียนแม่งเห็นแต่ส้มไม่สนใจพักเลยถึงแม้ว่าส้มแม่งจะไปแต่งงานก็ตามไปแต่งเขาไปอะไรก็ตามก็ยังร้องไห้อยู่นะใจอยู่พักก็เลยตัดสินใจแล้วไม่อยู่แล้วไปเรียนกรุงเทพบ้างดีกว่ามันไม่โอเคอย่างนึงคือเหมือนกับน้องพักเขาพูดว่าไปเรียนกรุงเทพดีกว่าแม่งไปเดี๋ยวนั้นเลยทันทีเลยล่ะไปเดี๋ยวนั้นเลยไปลาเลยไปอารมณ์มันไปเที่ยวงั้นอารมณ์เหมือนนี่อ่ะน้อยใจปุ๊บแม่งโพสเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเก็ตมั้ยไปย้ำไปหยุดแล้วเนี่ยที่ผมพูดไว้ตอนแรกว่าวางปมอะไรไว้เนี่ยปล่อยให้คนดูเขาเคว้งคว้างสักนิดนึงแล้วคนดูเฮ้ยมึงจะรักกันไหมมึงจะดีกันไหมมึงจะอะไรกันไหมเพราะว่าแบบเนี้ยพอไปปุ๊บแม่งไอ้เซียนไม่คิดได้เลยแม่มันมาพูด2คำไม่คิดได้เลยไปเลยตามเลยนึกออกไหมคือพวกประเด็นพวกเนี้ยถ้าต้องการให้เขาเรียกว่าให้เรารู้สึกอินมากกว่านี้ให้มันขยี้หน่อยปล่อยให้2คนที่แม่งแยกจากกันเลยให้มันคิดถึงกันดิพระเอกแม่งเริ่มคิดถึงเองเว้ยหรือไม่แม่งปล่อยให้ไปเลยก็ได้แล้วพระเอกแม่งตามกรุงเทพแม่งเลยเพราะว่ากันไปถูกไหมอันนี้แม่งมันขี้คายไปใน5นาทีอ่ะแล้วพอสุดท้ายมันมาจบมารักกันเนี่ยเราจะมองว่าไอ้เหี้ยมึงงี่เง่าว่ะ2คนนี้ไอ้เหี้ยรู้สึกได้เหมือนกันว่าตอนที่ทะเลาะกันน่ะไอ้ส้มกับไอ้เซียนน่ะพี่มีรู้สึกอยู่แล้วแต่ตอนไอ้พักด้วยความที่เขาให้เราเห็นมาเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้ามึงขยี้ต่อให้ไอ้เซียนแม่งเสียพักไปเลยแล้วขยี้ต่อให้มันถึงไปได้ถึงอยู่ใช่ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็จบแล้วพูดถึงการถ่ายทำหน่อยพี่ท็อปเป็นไงบ้างมันเหมือนกับใช้โปรดักชันละครจับตัวละคร3ตัวมายืนพอจะพูดบทปั๊บต้องมายืนตรงไหนสักที่นึงแล้วกล้องมีมาสเตอร์ตัวนึงซ้ายขวารับอินเสิร์ตครบหมดอะไรเงี้ยมันเหมือนละครมีอีกอย่างนึงพอเข้าตอนกลางคืนไม่รู้ว่าเบื้องหลังทำงานกันยังไงแต่จัดแสงเหี้ยมากอ๋อเห็นอยู่ตอนที่เซียนแม่งนั่งเหมือนเมาเหล้าอยู่แล้วมีเพลงเปิดพี่จะบอกให้ฟังเหี้ยยังไงคือพอซีนเข้ากลางคืนปั๊บเนี่ยมีอย่างนึงเลยที่ต้องระวังคืออย่าให้ตัวละครมันจมพระเอกนั่งข้างหลังมีไฟอยู่แค่2จุดเท่านั้นเองให้ตายไฟอยู่เป็นกลมๆเลยเป็นกลมๆบนพื้นหลังเลยแล้วรู้เลยว่าหยอดอยู่ข้างในบ้านดวงนึงหยอดอยู่บนหลังคาดวงนึงอะไรเงี้ยแล้วเราจะเห็นเหมือนมันไม่ใช่แสงธรรมชาติจะบอกว่าในซีนเนี่ยถ้าถามว่าจัดแสงยากไหมไม่ยากถ้าวางแผนและมีประสบการณ์ไม่ยากต้องอันนี้ต้องทำการบ้านนิดนึงพอซีนคืนปั๊บทุกอย่างจะต้องจัดธรรมชาติไม่ได้ถ้าธรรมชาติมึงคุยกันหน้ามืดอ่ะถูกปะล่ะใช่มันมืดอะมองมันธรรมชาติไม่ได้พอกลางคืนอะมองที่อะไรไม่เห็นจับให้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเพลงใช้เพลงตลอดเวลาคือแม่งมันเหมือนมีเดอร์นิดที่อะไรสักอย่างมันมีความสนองที่อะไรสักอย่างนอกจากใช้ปูแล้วยังมีเป็น MV เลยด้วยเข้าใจน้องเอ็มอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะให้แบบเข้าถึงวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่นี่จริงๆแต่ว่าภาพยนตร์มันมีงานภาพด้วยนะเวลาเราถ่ายรูปอ่ะเราจะมีการถ่ายรูปแบบสตรีทนึกออกไหมไปถ่ายสตรีทถ่ายวิถีชีวิตของคนถูกไหมเรามีวิธีเยอะแยะใส่อินเสิร์ตวิถีชีวิตของคนแถวนั้นนึกออกไหมให้ดูพี่หม่ำเนี่ยดูไม่เหมือนเซตสักซีนึงสิ
ที่หมามแม่งไปเดินกับฝูงคนพวกเนี้ยนึกออกมั้ยพี่ว่ามันจะโอเคกว่านี้แล้วทุกครั้งที่เหมือนกับตัวละครแม่งดราม่าต้องเปิดเพลงตามกลัวเราจะไม่รู้สึกดราม่าด้วยเอออันนี้เป็นอีกอย่างนึงคนที่ในสายทำงานนะคนที่เขาทำงานหลักพุ่งกับหลักคนที่ทำงานเขาบอกว่าหนังกับละครแยกกันคนละสายกันอ่ะอันนี้เข้าใจแต่สิ่งนึงที่อยากให้โฟกัสคือไม่ใช่ว่าพระเอกนางเอกน้ำตาไหลปั๊บเพลงมาอย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีเราการที่ตัวละครเศร้าอยู่บางทีปล่อยแล้วมันเป็นเพลงนี้ด้วยคือถ้าเป็นแบบสกอร์เฉยพี่จะยังโอเคแต่นี่คือเป็นเพลงแบบมีเนื้อร้องกลายว่ามันลดค่าตัวนักแสดงลงไปใช่ไหมมันเหมือนกับนักแสดงแสดงไม่ถึงต้องใช้เพลงเสริมเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมึงเศร้านะถูกไหมล่ะเขาบังคับเรานะเนี่ยเพลงเปิดเพลงนี้มาแสดงว่าบังคับให้เราเศร้าใช่ไหมเปิดเพลงสนุกมาบังคับให้เราสนุกใช่ไหมแสดงว่าไม่ปล่อยให้เราคิดเลยสิคือหนังเรื่องนี้พี่กล้าพูดว่ายังไม่ผ่านถ้าตัวน้องเอ็มเองอยากทำรอมคอมเพราะชอบดูรอมคอมอยู่แล้วปกติได้เลยได้เลยแต่ปัญหาตอนนี้อย่างที่บอกคืออย่างเพลงไม่ต้องปูมากนั้นก็ได้เรื่องถ้าเราครั้งแรกแล้วเรายังใหม่อยู่อะอย่าเพิ่งเล่าอะไรที่มันเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับปะแล้วยิ่งเนี่ยแสงเฮียหาที่ปรึกษาก็ได้เรื่องแสงเนี่ยในซีนอะมันยากเพราะมันจุกจิกเว้ยหนังเรื่องนี้ขอให้เป็นคะแนนเป็นกำลังใจหนังเรื่องหน้าถ้าจะทำอีกทำให้ดีขอให้ที่4คะแนนเรื่องนี้พี่มองว่าถ้าเป็นลอมคอมยังไม่ถึงขนาดนะปมในการเล่าบางทีเราวางอะไรไว้เนี่ยมันไม่ควรจะขี้คายแล้วขนาดนี้ เราเล่าจริงๆแล้วเล่าทีละตัวก็ได้อันนี้เข้าใจอยู่ว่าอยากให้มีหลายๆตัวมันจะได้มีใส่ตลกอะไรก็ไปได้แต่มีหนังหลายเรื่องนะที่เขาใช้ตัวละครหลายตัวแล้วคุ้มอันนี้พี่ยังเฉยๆอยู่เอาเป็นว่าพี่ให้ประมาณ 3.5 คะแนนแล้วกันกำลังใจเป็นกำลังใจนะอุตส่าห์มีการแบบพอจบเรื่องปั๊บใช่เขาอุตส่าห์ขอบคุณเลยนะครับพูดเป็นเสียงออกมาเลยขึ้นเครดิตปุ๊บอ่ะกำกับโดยน้องเอ็มบุษราอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาเลยขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสเอ็มดูหนังของเอ็มนี่เป็นหนังเรื่องแรกนี่แหละตรงนี้แหละทำให้พี่เขาเรียกอะไรพี่ด่าไม่ลงอ่ะได้เห็นดูเขาอ่ะได้เห็นดูเขาก็ลองดูแล้วกันถือว่าเนี่ยคะแนนให้กำลังใจกันเห็นได้ถึงความพยายามนะครับอ่ะโอเคช่องเราถ้าใครยังไม่รู้ก็เรามีโดเนทโดเนทถามว่าพี่โดเนทคืออะไรครับโดเนทคือการบริจาคให้พวกพี่ได้มีอันตะกินนะใช่เหมือนเป็นการสนับสนุนบัตรทู14ละทูวอลเล็ตพร้อมเพย์และเพย์พาวมีอะไรสอบถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามได้เลยหรือว่าอยากจะถามเรื่องอะไรก็ถามได้หมดมีคนตอบอยู่ตรงนี้ผู้หญิงก็ตอบผู้ชายก็ตอบกูเห็นมึงตอบกับผู้หญิงผู้ชายตอบช้าผู้หญิงตอบเร็วหน่อยก็ฝากก็ด้วยนะครับผมกับเพจน้องหนังรีวิวน้องใน Active Entertainment ก็เสิร์ชได้2ทางใน Facebook YouTube ด้วยหนังรีวิวเสิร์ชเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe ข้างล่างด้วยนะฮะไปดีกว่าไปสวัสดีครับ